สวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มเฟส2ในการทำบุญ9วัดนะคะใช่เราเริ่มจากร้านกาแฟไม่ใช่ค่ะเราตอนนี้เราอยู่ที่วัดอินทราวิหารนะคะซึ่งเป็นร้านหลวงพ่อโตที่ใครรู้จักกันนะคะเราลองเข้าไปดูกันข้างในว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เจอวัดไหนไหววัดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีข้อมูลตรงวัดนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะคุณอามายังไงเขาเรียกว่ามีอีกชื่อนึงอะค่ะก็คือวัดอินบางขุนพรหมก็คืออยู่สี่แยกบางขุนพรหมค่ะน่าจะหากันง่ายนะคะอยู่ใกล้ๆสะพานแขวนนะคะสะพานพระราม8ฝั่งพระนครอย่างเราก็มาสาย3จากหมอชิตแล้วก็ลงที่แบงค์ชาติใช่ป่ะแล้วเราก็ใช้ Google Map เดินมาค่ะค่ะเอา Google Map ค่ะทุกคนไปไหว้พระก่อนค่ะวัดนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามานี่ค่ะมีตำราหลวงพ่อพระนครตามกำลังในหัวข้างหน้าเราเข้ามาได้เดินทางเข้ามาถึงแล้วจะได้ร่วมกันทำบุญรองพระนะเชิญได้เลยนะครับทำบุญรองพระนะรอร่วมกันหลวงปู่ภูอดีตเจ้าวาดวัดอินทรวิหารนะครับท่านเป็นพระที่อายุยืน104ปีไม่มีโรคนะครับที่เหมือนที่จะร่วมกันทำบุญทำกุศลต่อพระพุทธการเชิญนะในโลกแปดประเภทอันนี้เป็นน้ำมนต์นะคะคือดื่มได้อ๋อดื่มได้ด้วยอ๋อเออจริงมีคนดื่มค่ะแต่เราจะไปไหว้พระกันก่อนค่ะมีความประสงค์จะร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าตอนนี้เรากำลังงงๆอยู่ว่าเราต้องทำอะไรกันนี่ค่ะตรงที่ไหว้พระใช่ไหมใช่ค่ะก็ขออนุโมทนานะครับเพื่อความสุขกายสุขใจใช่แล้วก็จะมีบริจาคนะคะมีตู้บริจาคต่างๆว่าจะไปจากเวลา6โมงเย็นเดี๋ยวเราไปรอพระวันที่2มกราคมรับทูบเทียนแล้วก็มาถึงแล้วนะครับก็จะมีทูบเทียนให้ให้เตรียมดอกไม้ไปด้วยนะคะข้างในก็ดอกไม้ข้างในจะถวายพระทหารเพลฝากคนที่อย่าลืมเขียนชื่อที่แผ่นทองได้นะเขียนชื่อเขียนนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่แผ่นทองด้วยนะครับเขียนชื่อที่แผ่นทองด้วยนะพระราชาสุกติดแผ่นทองที่หลวงพ่อโตได้นะคะคุณแม่หล่อสายไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครวัดนี้กว้างมากข้างในเข้ามาก็จะมีตักบาตรวันประจำวันเกิดอีกก็จะมีทำบุญหลวงพ่อโตที่บอกว่าใหญ่ที่สุดสร้างตั้งแต่สมัยไหนคะคุณอาถามประวัติเป็นขนาดนี้เราเปิดดูด้วยกันไหมคะแต่ว่าเอาเป็นว่าสร้างนานแล้วเนาะสิ้นปีแล้วมีห่มผ้านะคะองค์หลวงพ่อโตอยู่น่าจะรอทำพิธีสิ้นปีใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นซื้อดอกไม้มาไหว้หลวงพ่อโตที่อยู่ข้างในนะคะไปองค์ถวายให้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่
วัดนี้ก็จะมีน้ำมนต์ด้วยนะคะมีประตูทางเข้าบ่อน้ำพุทธมนต์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีด้วยดีค่ะเราก็จะไปวัดต่อไปนะคะเราจะดูว่าเราจะเจอวัดไหนค่ะนะครับแวะกินก่อนค่ะมีทั้งวัดมีไอศกรีมทอดค่ะทองทับต้องเดินด้วยท้องค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดที่2แล้วค่ะวัดนวลนิเวศนะคะหลังจากที่เราพักทานข้าวเราก็เดินลัดคอไปอีกสักขับไม่เกิน5นาทีนะคะเราก็จะมาไปวัดชนะสงครามค่ะดูว่าเราจะเดินเจอไหมคะไปค่ะไปแข่ง
บอกเพื่อมาไหว้วัดนี้เนี่ยวัชนะสงครามเนี่ยมันจะมีทิกอะไรนะคนส่วนมากจะบอกว่าเพื่อให้ชนะศัตรูโอเคค่ะแต่เราไม่อยากชนะใครค่ะแค่อยากชนะตัวเองขอให้ได้ค่ะโอเคค่ะไปค่ะบริการตัวเองนะคะก็คือใส่กล่องบริจาคแล้วก็หยิบธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้นี่เลยแล้วก็จะมาไหว้ตรงนี1แล้วก็ดอกไม้2อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทำบูชาอยู่ข้างหน้าใครมาก็อย่าลืมไหว้ให้ครบเนาะสำหรับวันชนะสงครามนะคะเราก็ไหว้พระจะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้เราก็ได้มาเดินการทำวัดเรียบอีกแล้วค่ะแล้วเราก็ได้หาวัดนี้เราก็ได้ที่นั่งทำวัดกันลองมานิดนึงลองสุกในการลองเชิญกันก่อนนะคะว่าเราจะอยู่นานๆได้ไหมค่ะเราจะไปวัดต่อไปกันนะคะวัดต่อไปนะคะเราจะไปที่วัดราชนาถานะคะอันนี้เราคงจะเดินไม่ไหวแล้วล่ะค่ะขออนุญาตวัดไปเลยค่ะคุณนาเราอยู่ไหนแล้วคะตอนนี้วัดราชนาถาค่ะวันนี้ก็จะมีที่เด็ดๆเลยก็คือโลหะประสาทนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถปีนขึ้นไปไหวกันหรือเปล่าค่ะตอนนี้แต่ว่าถอยมาก่อนค่ะแท็กซี่ค่ะตอนนี้ไปค่ะเราไปไหว้พระกันก่อนมีพระให้ไหว้ใช่ไหมคะมีค่ะถึงวัดสุดท้ายใช่ไหมคะวัดสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งเวลาตอนนี้ก็ล่วงเลยเข้ามา5โมงแล้วค่ะเราคงจะไปที่ไหนต่อไม่ทันแล้วเราก็เกรงใจว่าวัดจะปิดใส่เราหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เราคงจะจบที่วันนี้ละค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2519นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามองเห็นอยู่ไกลๆนะคะแต่ว่าเราไปไม่ถึงแล้วตอนนี้มันจะ5โมงแล้ว4โมงกับ5โมงก็
็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าฟาร์มใหม่เนาะ